หมายเทียนทะเลจะมีจะสวยตรงซากเขาจะมีเอกลักษณ์ของเขาคือซากต้นนี้จะเป็นซากธรรมชาติไม้บางต้นของเดี๋ยวต้นเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราก็จะเห็นไม้อันนี้แต่วันนี้เป็นมากซากธรรมชาติที่สร้างโดยธรรมชาติครับผมนี่เอกลักษณ์ของเขาสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆช่องเกษตรพาเพลินนะครับผมนะครับที่ติดตามกันนะครับวันนี้เราพามาชมนะครับสวนบอนไซของพี่โน้ตนะครับอยู่ที่คณะนิคมนะครับจังหวัดชลบุรีนะครับผมนะครับเดี๋ยวเราพาให้พี่โน้ตพามาเดินชมสวนนะครับผมรับรองว่ามีแต่ไม้สวยๆเลยนะครับพี่ๆนะครับผมสวัสดีครับพี่โน้ตสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคครับผมนะครับวันนี้พามาชมสวนเนาะพี่โน้ตครับผมนี่ก็เป็นสวนบอนไซเนาะครับต้นไม้ประดับต้นไม้ประดับใช่นี่เขาเรียกบอนไซเทียนส่วนมากจะเป็นบอนไซของเทียนทะเลนะครับครับผมนี่จะเป็นรกปลูกบนก้อนหินต้นนี้ไม้จะยังเดี๋ยวเราต้องไปตัดทำพุ่มให้เขาครับครับผมต้นนี้สวยนะพี่เนาะครับผมอายุกี่ปีแล้วครับพี่อย่างเงี้ยปลูกต้นนี้ปลูกมาประมาณ9ปีต้นนี้9ปีเลยเหรอครับพี่ครับผมโอ้แล้วเอามาปลูกใส่หินอันนี้เขาเรียกทรงอะไรครับพี่อันนี้มันเป็นไม้กลุ่มกอไม้กลุ่มกอ3ลำครับผมไม้3ลำหน้าไม้อยู่ฝั่งไหนหน้าไม้อยู่หน้านี้เลยหน้าไม้ตรงพวกนี้จะลบไปหน่อยยังไม่รอคิวรอคิวตัดแต่งนะครับครับผมแต่ก็อายุก็ประมาณ10ปีทุกต้นเกือบ10กว่าก็มีครับผมนะครับ10กว่าจะอยู่บนก้อนหินข้างล่างคุณมีก้อนหินก้อนใหญ่อยู่ด้านในแต่มองไม่เห็นพอดีปิดไว้ครับผมถามนิดนึงพี่ดินที่ใช้ปลูกเนี่ยครับเป็นดินยังไงครับพี่แล้วแต่สถานที่นะครับบางที่เขาจะใช้เป็นมะพร้าวสับละเอียดปลูกครับของผมก็จะมีมะพร้าวสับละเอียดแล้วก็มีตัวนี้เพิ่งเอามาลองใช้เป็นกระซ้าเป็นเปลือกหอยเลยเปลือกหอยที่มันผุผุแล้วเปลือกหอยใช่ไหมครับพี่ใช่อันนี้เอามาลองปิดด้านหน้าอย่างเดียวแต่ว่าด้านในเราก็จะเป็นมะพร้าวสับอยู่มะพร้าวสับผสมหินภูเขาไฟนะครับมันมีหลายสูตรครับอันนี้แล้วแต่สวนเขาจะมีเทคนิคของใครของครับนี่ก็จะเป็นต้นสายลุงเบี้ยเศรษฐีสายลุงเบี้ยเศรษฐีสายลุงหรือบางคนก็เรียกเบี้ยเศรษฐีอันนี้จะเป็นไม้เกาะหินอายุโอ้ไม้เกาะหินนะครับพี่ตี้ต้นหินโอ้โหคาสูล่าคาสูล่าก็เป็นต้นใหญ่ต้นค่อนข้างใหญ่โอ้ต้นนี้สวยนะครับพี่ๆเนี่ยมาดูต้นนี้นะนี่ทรงบัณฑิตอันนี้ทรงบัณฑิตใช่ไหมพี่จะเป็นไม้ทิ้งลงมาอันนี้เทียนทะเลใช่ไหมพี่เทียนทะเลเหมือนกันครับเทียนทะเลหมายเทียนทะเลจะมีจะสวยตรงซากเขาจะมีเอกลักษณ์ของเขาคือซากต้นนี้จะเป็นซากธรรมชาติไม้บางต้นของเดี๋ยวต้นเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราก็จะเห็นไม้อันนี้แต่วันนี้เป็นมากซากธรรมชาติที่สร้างโดยธรรมชาติครับผมนี่เอกลักษณ์ของเขาอย่างนี้สร้างนานไหมครับพี่อย่างแต่ละต้นเนี่ยต้นนี้ยังไม่กี่ปีนะต้นนี้ประมาณ4ปีต้นนี้4ปีนะครับมีราคาไหมครับพี่อย่างนี้มีนะ ไปแบ่งทุกต้นแบ่งทุกต้นเนาะแบ่งทุกต้นนะครับเกือบทุกต้นดีกว่าแบบต้นนี้ก็มีเจ้าของแล้วโอ้ต้นนี้มีเจ้าของแล้วต้นนี้ก็มีแล้วนะครับนี่สร้างนานเหมือนกันหน้าไม้อยู่ฝั่งนี้เลยนะพี่เนาะใช่ครับโอ้สวยมากอันนี้สร้างมาจากท่อนไม้กลมๆทื่อๆ2อันแล้วเราก็มาผ่าตรงกลางออกโอ้โหบอนไซนี่เล่นได้หลายแบบนะพี่เนาะใช่ตามสไตล์ที่เราชอบเลยใช่ครับส่งกระถางจีนครับอันนี้กระถางจีนอีกต้นหนึ่งก็สร้างมาจากธรรมะไม้ตรงๆกลมๆอันนี้ซากอันนี้ซากสร้างโดยมนุษย์อันนี้ใช้เครื่องกะเราเตอร์
กลับลงไปอันนี้แต่นี้ยังทำให้เสร็จซากเดี๋ยวเราจะมีแต่งเพิ่มขึ้นอีกอันนี้เป็นผลงานพี่แต่เขาไม่ตายเนาะเขาขึ้นมาคือเขาจะมีเส้นชีวิตของใครของมันเขาจะเป็นเส้นของเขาเองก็คือเป็นการดึงน้ำเลี้ยงขึ้นไปใช่ใช่ใช่เป็นน้ำเลี้ยงเป็นทอดทอดน้ำเลี้ยงเป็นเส้นๆครับครับเทียนทะเลนะครับผมโอ้เทียนทะเลสวยทุกต้นนะครับพี่ๆเนี่ยเสน่ห์เทียนทะเลนะครับนะครับอย่าเอาทิ้งนะครับพี่ๆอยู่ตามต่างจังหวัดนะผมว่ามีเยอะนะไม่มีแล้วมีไหมอย่างเงี้ยพี่ไม่มีถ้าซากอันนี้คือซากของต้นเทียนทะเลโดยตรงอ๋อไม่ใช่ซากต้นไม้ที่ไม่ใช่ใช่ไหมครับไม่ใช่ซากที่พบขายกันตามตลาดนัดอะไรอืมคือต้นของเขาเลยครับครับผมและนี่ก็คือส่วนที่เหลืออยู่ในชีวิตของเขาโอ้โหครับอืมเจ๋งมากเลยสวยสวยอลังการนะครับพี่ๆท่านใดที่จะเข้ามารับชมก็ลองทักมาหาพี่โน้ตก่อนนะครับผมอยู่ที่พนัสนิคมนะพี่เนาะเดี๋ยวผมฝากเบอร์โทรไว้ให้นะครับผมเดี๋ยวพี่โน้ตฝากเบอร์โทรไว้ให้นะครับอีกต้นหนึ่งเนี่ยนี่รอใบมาเต็มก็สวยนะพี่เนาะใช่ครับอันนี้เพิ่งจะเข้าลวดใหม่โอ้เข้าลวดไม้ต้นหนึ่งกว่าจะเป็นบอนไซได้เข้าลวดประมาณกี่รอบครับพี่โอ้แกะแล้วแกะอีกไหมใช่นานมากแล้วแต่บางทีก็แล้วแต่คนสร้างด้วยบางคนเขาสร้างแบบรายละเอียดน้อยๆจบไปไวครับพี่ก็จะจบไปตัวมาตรงนี้จะเป็นเส้นทะเลก็ตัวนู้นก็จะเป็นมะขามเดี๋ยวดูเทียนทะเลพาไปดูเทียนทะเลก่อนนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผม EP ต่อไปเดี๋ยวผมพาไปดูมะขามอันนี้ไม้โทรมแต่ว่ากำลังฟื้นใช่ตรงนี้ที่จริงสวยมากอันนี้ต้องตัดหรือว่าเราเอาไว้ตอนขายเราจะมีขายกิ่งตอนมีขายกิ่งตอนด้วยนะครับพี่ที่ต้องการซื้อไปเลี้ยงไปเพาะไปหัดเลี้ยงอะไรประมาณครับครับเดี๋ยวผมมองเห็นแวบๆอยู่นะเมื่อกี้เห็นเหมือนพี่โน้ตตอนไว้อยู่เดี๋ยวผมพาไปดูนะครับแล้วกิ่งตอนแบ่งราคาเท่าไหร่ครับพี่ยังไงตอนถ้าเป็นกิ่งตัดสดจะมีกิ่งตัดสดกับกิ่งที่ปลูกถ้าตัดสดถ้าอยู่ทางไกลผมจะแนะนำให้เป็นซื้อกิ่งตัดสดครับพี่จะอยู่กิ่งละ80บาทโอ้ก็ไม่แพงนะครับ80บาททั้งนี่ก็เพิ่งจะส่งไปทางมุกดาหารเมื่อวานครับครับก็ซื้อไป10กิ่งโอ้นะครับผมลองหัดเลี้ยงก็คือส่งออนไลน์เหมือนกันใช่ครับถ้าเกิดว่าท่านใดอยากเข้ามารับที่สวนก็รับได้เหมือนกันรับได้นะครับว่าถ้าเป็นกิ่งตอนแนะนำจะให้ซื้อเป็นกิ่งตัดสดดีกว่าครับผมเดี๋ยวพามาดูรับชมโซนเทียนทะเลก่อนนะครับพี่เดี๋ยวเรามี EP ต่อไปแน่นอนนะครับผมนะครับนี่เลยแต่ละต้นแต่ละต้นก็มีความคลาสสิกในตัวเขาเองเนาะพี่เนาะเนี่ยเราเน้นเราอิงธรรมชาติเป็นหลักเยอะนะครับผมที่นี่ท่านใดที่จะเข้ามาผมแนะนำเลยนะเข้ามาเลยสวยๆทั้งนั้นนะครับผมสวยๆทั้งนั้นแต่โทรมาก่อนนะพี่โน้ตงานเยอะต้องบอกล่วงหน้านะครับอันนี้อะไรครับพี่อันนั้นต้นยี่เข่งดอกยี่เข่งแคะถ้ายี่เข่งทั่วไปก็จะมีขายตามร้านขายต้นไม้แต่ตัวนี้จะเป็นต้นแคะสวยมากมากสวยมากมากนะครับพี่เดี๋ยวโอ้ยกได้เนี่ยยกง่ายนะเนี่ยแต่ราคาน่าจะไม่ง่ายนะนะครับโอ้สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับผมครับนะครับผมเดี๋ยวเราไปรับชม EP หน้านะครับอันนี้ดูบรรยากาศโดยรวมของสวนพี่โน้ตนะครับผมนี่เลยนะครับพี่